ก็คงจะไม่ใช่สถานที่นั้น ถ้ามีเสียงจอแจขึ้นนิดนึงนี่แสดงว่ามันปกติวิสัยของผู้ดูจิตแล้วนี่ค่ำที่เขาซื้อออกไปนี่แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่กับจิตตัวเองไม่ได้อยู่กับกายตัวเองแสดงว่าสติในเวลา1นาที5นาทีแสดงว่าท่านพลาดโอกาสแห่งการปฏิบัติธรรมเรารู้ทุกอย่างทั่วโลกแล้วก็อยากจะรู้บ่มีมือสิ้นสุดอยากจะหู้นั่นหู้นี่ห้าลังเทือพระคือกันไปถามเรื่องผู้อื่นอันนั่นจังได้จังได้ถือห้ายหลดก็มันเรื่องของเขา ปฏิบัติธรรมก็คือมาดูตัวเองมาดูจิตตัวเองมาพัฒนาตัวเองสำรวจตรวจตาตัวเองบางอย่างให้มันพักบ้างสมองนั่นบางเวลานั่นให้มันมีเวลาพักของมันบ้างยิ่งนิ่งมันยิ่งได้พักเยอะจิตมันอยู่นิ่งนิ่งมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละมันกำลังจะถึงภาวะแห่งการพักทางจิตมันเหมือนกับยอดไม้นี่ถ้ามันโดนลมพัดไปพัดมามันไม่ได้พักเลยด้วยนั่นถ้ามันนิ่งๆไม่มีลมหรือว่าลมพัดมันบ่ได้มันนิดเดียวอัตตามันน้อยมันเหลือนิดเดียวมันลมพัดมันไม่ล่มกายเบิดไอ้ที่มันใหญ่ๆท่านก็หักยังพัดมาถือเบิดลมคอยมามันก็รับเอาเบิดใบไม้ใบใหญ่ๆจักหน่อยมันก็ร่วงอันนี้กฎกติกามันดีแล้วนะยิ่งถ้าเป็นพระนี่ไม่ได้เลยก็เห็นแม่ออกเว้าหนอกย่านพระเพิ่นได้ลื่นพระผัดจะสุดลวดคือนำพระมาถือถือข่ายอีกนะถือข่ายย้อนแม่ออกโอ้ยไม่มีใครดีพร้อมทุกอย่างแต่เราอยู่ในกระบวนการการฝึกหัดโอกาสเท่ามันบ่ได้มีคู่มือหลังจากนี้สามวันไปเรากลับไปอยู่บ้านจะเฮ็ดจังได้ก็ได้นอนตีลังกากินก็ได้ลุกขึ้นฟ้อนอ้อมโต๊ะจังมากินก็ได้ร้องเพลงม้วนๆกินไปน้ำอ้าปากร้องเพลงไปน้ำเข้ายัดใส่ปากไปน้ำก็ได้ทำพยายามทำให้มันเล็กลงเพื่อว่าไอ้ยังมากระทบไว้มันสั่นมันไหวมันไม่มีอะไรกั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันจิตมันย่อเขาย่อเขาที่เขาเรียกว่าอาคะอาคะนั่นมันยอดมันน่ะนะเอกะไปถึงอาคาอาคาก็สิ้นสุดไปมันยังจับอารมณ์ภายนอกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งยังว่าใดมันยังไปตะเพิดอยู่งวกซ้ายงวกขวามันเป็นลิ่งนักปฏิบัติธรรม
แต่ยางมานำทางเงียกข้อน้ำบักกระทันกับพ่อแห้งละปวดเอ็นข้อเบิดเราอยากให้มันเป็นสังคมแห่งการฝึกจิตคำว่าระเบียบวินัย คำว่าวินัยของพระนี่ไม่ได้ใช้ว่าใส่กระพาในวัดใดก็ตามถ้าท่านมีวินัยมันจะงดงามไปทั้งหมดถ้าอยู่ในประเทศใดก็ตามถ้ามีวินัยมันจะงามไปทั้งเบิดมันไม่ต้องไปพูดกันเยอะคือเขาใส่ใจในเรื่องของวินัยนี่คือจบเลยประเทศไทยมันบ่ไปบ่มาเพราะมันบ่มีวินัยกฎหมายจะตราขึ้นกี่ฉบับก็ตามจะประกาศใส่ทุกวันทุกวันก็ตามถ้าจิตใจมนุษย์ยังไหลซึ่งความละเอียดบ่เข้าใจนี่มันก็วุ่นวายอยู่ดียิ่งกฎกติกาเยอะระเบียบเยอะแสดงว่าที่นั่นวุ่นวายเยอะ เขากำหนดออกมาเพื่อป้องกันความเสื่อมของจิตนี่แหละถ้าเราพิจารณาละเอียดลึกซึ้งเข้าไปก็คักถ้าจิตใจมันละเอียดจิตใจมันละเอียดอ่อนเข้าไปคักมันจะรู้ผิดชอบชั่วดีไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีกฎกติกาต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องไปสนใจอะไรใครดำรงชีวิตด้วยจิตของตัวเองดำรงชีวิตให้เรียบง่ายดำรงอัตภาพไปแล้วก็แสวงหามรรคหาผลแสวงหาทางพ้นทุกข์ตอนนี้ความทุกข์มันครอบงำเราอยู่คือความแก่ความเจ็บและประการสุดท้ายที่ทุกสรรพสัตว์ทุกตัวกลัวที่สุดก็คือความตายไพ่มันจออยู่ต่อหน้าเฮานี่เด้มีโอกาสได้ฝึกนะโดยปกติแล้วถ้าเป็นอยู่ที่ศาลาอยู่น้องน้ำหรืออยู่ไซก็ดีถ้านั่งอยู่ถ้ามีเสียงคุยกันอ้อมแอมอ้อมแอมคนหนึ่งน่ะแสดงว่าสถานการณ์นั้นมันผิดปกติแล้วมันผิดปกติเลยจะคนเป็นร้อยสองร้อยก็ตามถ้ามีคนคุยกันอยู่คนหนึ่งอ้อมแอมอ้อมแอมนั่นแสดงว่าผิดปกติแล้วเพราะปกติย่างขึ้นไปทั้งศาลามันสิออกไปออกหลายหน่อยปานใดก็ตามคือจะเงียบโดยธรรมชาติเลยคือต่างคนต่างใส่ใจเพ่งเข้าไปที่กายที่จิตตัวเองแสดงว่าในขณะนั้นเพิ่นมีธรรมมันเฒ่าลงไปเรื่อยเด้มันมอเขาไปเรื่อยเด้ตอนนี้โอกาสมีเต็มร้อยเด้นี่ข้าวโยมเขาก็เอามาให้มาส่งตามมานู้นไล่ศิวลีอยากเอาบุญด้วยก็ตามมาผุนพี่น้องทั้งบ้านพ่นง่ามผุนทั้งอากาศอำนวยผุนแม่ของแม่ชีหนาเพิ่นจะเอาบุญน้ำโทษมาในเมื่อวานก็ตามมาเอาบุญน้ำความสงบในพื้นฐานนั่นแหละมันเป็นบุญแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันสงบระงับเข้าไปครับมันจะมีพลังอยู่ในตัวของมันมันจะมีพลังอยู่ในตัวของมันถ้ามันยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งนิ่งเท่าไหร่ยิ่งนั่นเลยมันจะมีพลังในตัวของมันอานิสงส์เพิ่นจะได้หลายกำลังของสติกำลังของจิตนี่มันบ่ธรรมดา
ย่างโยมเพิ่นเล่าเพิ่นไปบวชน้ำหลวงปู่หานี่ที่เพิ่นละสังขารไปนี่ละเอียดไม่ละเอียดก็พิจารณาดูว่าเจอกระดูกไดโนเสาร์โดยที่บ่มีเครื่องมือวัดเอาเครื่องมีวิทยาศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์หาบ่พอแต่จิตหลวงปู่เพิ่นพ่อเอาพลังงานสิซ้ำใดเอาอย่างเราเข้าไปในสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเห็นบอกวัดป่าน้องผือนาในเห็นบอกวัดป่าบ้านน้องผือมันมีพลังอยู่ในอยู่ในนั่นมันจะนิ่งจะเงียบจะสงบระงับพอพลังจิตครูบาอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งฟังเล่าฟังไทยบูรพาจารย์แต่ก่อนก็เป็นพิจารณาเวลานั่งเพิ่นก็คือจะย่างสวนไปสวนมาคือจะบ่ได้หันหน้าเว้ากันต่างคนต่างกำหนดสติตัวเองเดินญาติโยมเขามาคือจะก้มหน้าสงบจะเงียบเรียบร้อยมันอาจจะได้เห็นคล้ายๆภาพสมัยพุทธกาลนะถ้านึกย้อนไปนะเกิดบ่ท่านเพิ่นเพราะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังแม้แต่เราคิดเนี่ยหลวงปู่ท่านจะกำลาบไปแล้วจะไม่มีไปนั่งคุยกันเด็ดขาดต่างคนต่างใส่ใจในกิจของตัวเองกิจแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยกิจส่วนรวมเสร็จแล้วก็กิจส่วนตัวคือจะงดงามว่านั่งพิจารณาดูเขาคงกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ แม้แต่บวชใหม่ๆหลวงปู่ล่านี่บวชใหม่ๆก็ไปอุปถากหลวงปู่ก็คงจะไปนั่งสมาธิเฝ้าอยู่ใต้กุฏิหลวงปู่ค่อยกอบขี่กอบเหี้ยวไปทิ้มบังฐานเพิ่นนั่นต้มน้ำฮ้อนเสร็จโตหลวงปู่ก็คงจะทุกสภาวะจิตก็คงจะเป็นไปในคำว่าบุญทุกสภาวะจิตก็คงจะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ทุกสภาวะจิตก็คงจะเป็นไปคือการรู้ตัวทั่วพร้อมพูดง่ายๆมีสติตลอดเวลาเผลอหน่อยนั่นคือสถานที่ที่เข้าไปแล้วมันให้เกิดเป็นพลังเกิดความสุขความร่มเย็นศักยภาพเมื่อเฮ็ดได้พาเฮาเฮ็ดได้แม่ชีเฮ็ดได้ญาติโยมเฮ็ดได้คนคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งเกิดมาในโลกมีชีวิตเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ด้วยความตั้งมั่นอุดมการความตั้งใจอาจจะเป็นบุคคลผู้ให้โลกข้าหน้านับยิ่งกว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้เหมือนหลวงปู่ฟั่นเราไปกราบเพิ่นบ่คุณูปการเพิ่นบ่หน่อยสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางสร้างสะพานหลวงปู่คูณจังสิสร้างอยู่ทั่วประเทศจากคนคนเดียวไม่มีอะไรเลยสุดท้ายชีวิตก็ทิ้งไปคือกันล่ะก็มู่เฮาก็เหลือแต่กระดูกเหลือแต่เท่าแต่ทันแต่ท่านฝากโอ้บ่รู้ว่าจะว่าใช้คำว่าจังได๋มันประมาณไม่ได้เลยนะอย่างหลวงปู่บ้านฝากมรดกธรรมไว้หลวงปู่ชาจังสิั่นคือจากคนคนหนึ่งเขาเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเกิดจากศีลจากธรรมนี่แหละลองนั่งหลับตาให้มันมีพลังจะได้แผ่เมตตาให้พรโยมนะอย่าให้มันผิดปกติอีกมันว่ามันผิดปกติแห้งเสียงเด็กน้อยว่าเป็นนังหนอกจะไปบีบเด็กน้อยไว้เด้เหรอเด็กเขาไม่รู้เรื่องเด้ออย่าไปปิดลูกไว้เด้
โอ้ยอนุโมทนาบุญนะญาติโยมเพิ่นมาเฮ็ดบุญเพิ่นมาเอาบุญเป็นบารมีของเพิ่นบ่แม่นบารมีของพระของโยมอยู่นี่ดอกพระเวทเพิ่นท่านอยู่ไสก็เป็นบารมีเพิ่นอยู่หั่นล่ะเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจกันผิดได้เยอะๆบอกว่าเป็นบารมีคนให้น่ะเป็นบารมีเดี๋ยวนี้เข้าใจสับสนกันไปเบิดพระเวทสันดรทานลูกถ้าบอกว่าคนได้เป็นผู้มีบารมีสู้โศกมีบารมีแต่มันไม่ใช่พระเวทเพิ่นได้บารมีญาติโยมนำเข้าป่าอาหารมาลงทางกับปะนั่นมันโน่นสะอาดจ้าคือทั้งใดโน่นสะอาดก็แต่มันตั้งซื้อคือกันโอ้ยตกไปหอดพุ่นจังได้โง่กลับคืนมาก็คิดในใจอยู่เอ้าหอดย่ําใดก็ชั้นย่ํานั่นแล้วว่าซั่นอย่ามาหอดง่ายในแม่เนาะคิดในใจให้ม่วนนี่ตาเหลืองหมดอนุโมทนาบุญมันยากปานใดปานใดก็ได้ก็ได้หาทางมาจนได้ย้อนพลังจิตที่เชื่อมด้วยธรรมในขณะนั้นเด้อญาติโยมจากไร่ศิวลีพืชผลสกลนครก็ตามมาเอาบุญนำเป็นมาเอาบุญต่างคนต่างอนุเคราะห์ต่างคนต่างให้กำลังจิตกำลังใจกันเด้อก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลทุกดวงจิต จงแผ่พลังจิตพลังบุญพลังกุศล ให้กับทุกชีวิตกับทุกดวงจิตที่มีส่วนอุปถัมภ์ประทากในการเดินทางจาริกฝึกหัดขัดเกลาในครั้งนี้ขอทุกดวงจิตนั้นจงเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภะโลโควินาสตุมาเตภาวัตวันตาลาโยสุขิติขายุโกมภาวะอาภิวาตานาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโตปัลโตติโลวันนาโตปฏิบาณโตสุขัสสันทาตาเมธาวิสุขังโสอธิคัตจติอายุงดาตะวาบาลังวันนังสวนติภาณตนทิงขายุยาสวาโหติยาทายาทุปปัจจติติภวะตุสัพพมังคลังสัมมาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมภาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตกับข้าวพอบ่ล่ะผู้ตักสุดท้าย
ฮะผู้ตักสุดท้ายอาหารยั่งบ่ยั่งอยู่น้อเพื่อใดบ่ได้ขนมไม่ออกยกมือเบิ่งดูใส่ผู้ใดบ่ได้ขนมปังนี่นี่อยู่บ่จักคนนี่ผู้ใดบ่ได้ขนมนี่อยู่บ่ยั่งอยู่แม่นบ่